กรรมปัจจุบันที่เราจะอโหสิกรรมแก้กรรมด้วยตัวกำหนดเช่นเสียงหนอเขาด่าเรากำหนดให้หายจะไม่มีเวรกันต่อไปนี่แก้กรรมปัจจุบันนะกรรมครั้งอดีตแก้ไม่ได้ต้องใช้กรรมเหมือนอย่างอาตมาคอหักเราก็รู้กรรมของเราครั้งอดีตรู้จักเวทนาที่เจริญสติปัฏฐานในด้านเวทนานุปัสสนาเกิดขึ้นกำหนดไปให้แตกแล้วก็แยกไปเป็นสัดส่วนแล้วทุกนั้นก็หายสุขเข้ามาแทนที่จิตใจก็ผ่องใสจึงรู้กฎแห่งกรรมครั้งอดีตได้ว่าเราเคยไปฆ่าสัตว์เคยไปฆ่านกอย่างนี้รู้ได้โดยปัจจตังกรรมปัจจุบันจะสร้างให้เกิดอนาคตหมายความว่ากรรมนี้จะมาในปัจจุบันเช่นคนเดินมาไม่ถูกกันเห็นแล้วหมั่นไส้ไม่พอใจมันก็บันทึกกรรมไปเพื่ออนาคตทำให้เราปารภจิตเศร้าหมองในวันหน้าแน่นอนแก้ได้ไหมได้แก้กรรมปัจจุบันก็กำหนดเห็นหนอเห็นหนอคนนี้ไม่ถูกกันไม่พอใจกันไม่มองหน้ากันเกลียดขี้หน้ากันแก้เสียเพื่อไม่ให้เกิดในอนาคตก็แก้ว่าเห็นหนอรูปนามแยกไปอะไรเป็นรูปคนที่เดินมาเป็นรูปเห็นหนออะไรเห็นทางตาเห็นอะไรรู้นามรู้ทางตาเป็นรูปหรือเป็นนามตาเห็นรูปรูปนั้นเป็นรูปแต่จิตที่รับรู้นั่นว่ารูปเดินมานั้นคือใครเป็นตัวนามแก้ปัจจุบันไม่ให้เกิดในอนาคตเราก็กำหนดเห็นหนอเห็นหนอไม่พอใจคนไม่ถูกกันมาไม่พอใจเกิดโกรธต้องรีบกำหนดความโกรธให้เป็นการแก้กรรมเพื่อไม่ให้มันลุกลามไปในอนาคตกำหนดโกรธหนอโกรธหนอตั้งสติไว้ที่ลิ้นปี่โกรธหนอโกรธหนอรูปนามเป็นอารมณ์แยกรูปคนนั้นออกไปเป็นส่วนหนึ่งนามที่จิตไปผูกโกรธก็แยกออกไปเสียไปไหนโกรธตัวตนที่ไหนใครเป็นตัวตนอ๋อในกอเป็นตัวตนเอามือคลำซิมีแต่รูปมีแต่กายกับจิตมีรูปกับนามเท่านั้นจิตก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตและจิตก็เกิดเป็นกุศลมูลเหตุของจิตจิตก็ผ่องใสความโกรธก็ตกไปหายวับไปกับตาไม่มีอะไรที่จะมาแฝงอยู่ในใจต่อไปและเราจะไม่โกรธไปในวันพรุ่งนี้เราจะไม่โกรธไปในวันพรุ่งนี้อีกเราจะไม่โกรธไปในวันมะรืนนี้เราจะไม่โกรธถึงปีหน้านี่คือวิธีแก้กรรมปัจจุบันเพื่อไม่ให้เกิดในอนาคตตัดต้นไฟเสียในเบื้องต้นตัดไฟที่จะลามเข้าไปในสันดานของจิตและพิษภัยก็จะไม่เกิดขึ้นในอนาคตแปลว่าปลารบคนเดินมาไม่ถูกกันเลยก็น่าสงสารไปโกรธเขาเขาก็โกรธเราโกรธตัวเขาหมั่นไส้ตัวเขาก็หมั่นไส้ตัวเราก็โกรธตัวเรานั่นเองเป็นการเพิ่มกรรมเราตัดเวรตัดกรรมโอโหสิกันเสียว่าโกรธหนอฉันจะไม่โกรธเธออีกแล้วปัญญาบอกสติบอกสัมปชัญญะบอกแล้วก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับวูบไปที่ตารูปนามขันธ์ห้าเป็นอารมณ์รูปคนเดินมาก็ไม่มีตัวตนที่จะไปเกลียดเขาได้ความรักความโกรธความโลภความหลงประการใดมันก็หายวับไปกับตามีแต่รูปนามที่เดินมาตาเราก็เป็นรูปประกอบด้วยลูกตามันเป็นอันเดียวกันได้หรือมันรูปนอกรูปในรูปจิตรูปใจรูปนามธรรมแล้วปัญญาก็แยกออกไปอย่างนี้เราก็ไม่ผูกโกรธเขาอีกต่อไปนี่เป็นการแก้กรรมปัจจุบันไม่ให้ลามไปในอนาคตแต่กรรมครั้งอดีตนี่แก้ไม่ได้ต้องใช้ต้องประเมินถึงจะต้องใช้แต่ก็ใช้น้อยลงไปรู้ตัวว่าเรามีกรรมที่ทำเขาไว้เราก็โอโหสิพอโอโหสิกรรมแล้วกรรมที่จะใช้ร้อยบาทก็ใช้เพียง50บาทถ้าโอโหสิเพิ่มขึ้นกุศลสูงขึ้น
เราอาจยืม100บาทแต่ใช้เพียง10บาทก็ได้น้อยลงไปข้อสำคัญไม่ต้องมีดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็คือการสะสมกรรมทำให้ดอกดวงมากขึ้นหนี้เก่ายังใช้ไม่หมดยังไปขอยืมหนี้ใหม่สร้างเวรสร้างกรรมกันทำไมอย่าไปสร้างต่อเลยท่านสาธุชนทั้งหลายเอ๋ยจงโอโหสิกรรมกันเถิดแล้วกรรมจะไม่ก่อบังเกิดในอนาคตเราเลิกโกรธกันเถอะเลิกมีทิฏฐิต่อกันเถอะเอาไว้อาศัยกันต่อไปในโอกาสหน้าเถิดจิตใจจะได้ประเสริฐด้วยกรรมจากการกระทำของตนนี่แก้กรรมปัจจุบันเพื่อไม่ให้ลามไปในอนาคตเสียงหนอมาด่าฉันหรือคะใช่แล้วอ๋อเสียงกับฉันต่างกันหูฉันกับปากเธอไกลกันเธอก็ด่าตัวเธอก็แล้วกันด่าไม่ถูกฉันไม่ถูกตัวตนตัวตนมีที่ไหนคลำก็ไม่ได้แล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่วูบดับไปที่หูขันธ์ห้ารูปนามเป็นอารมณ์เสียงนั้นก็ตกไปเสียงกับหูคนละอันไกลกันลิบจิตใจเราไม่มารับเลยอโหสิกรรมด่าอย่างไรก็ไม่โกรธด่าอย่างไรก็ไม่เจ็บนี่แก้กรรมปัจจุบันเพื่อไม่ให้ลุกลามไปในอนาคตเหมือนไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะกำลังลุกอยู่ณบัดนี้เราก็ดับวูบลงไปไฟก็ไม่ลามต่อไปในอนาคตถ้าเราไม่ดับไฟไฟก็จะลุกลามต่อไปเราจะไม่ก่อเวรก่อกรรมกันอีกแล้วเราจะมีสติยึดมั่นสติมาสัมปชานโนยึดมั่นในสติปัฏฐาน4ปฏิบัติหน้าที่ด้วยกรรมจากการกระทำของตนเองกรรมครั้งอดีตนั้นต้องแก้ด้วยการเจริญทุกขเวทนามีเวทนาต้องสู้ทนทุกข์นอกทุกข์ในโทมนัสสังโสมนัสสังทุกโทษในเวทนามากมายถึง4ประการทุกข์นอกทุกข์ในทุกในใจอีกเอาทุกนอกประเด็นมาสะสมเข้าอีกก็เลยเกิดทุกข์กันใหญ่หาความสิ้นสุดของทุกไม่ได้บำบัดทุกไม่ได้ไม่สามารถจะถึงบรมสุขคือพระนิพพานได้เราทราบดีแล้วอนิจจาไม่น่าไปโกรธเขาเลยไปจองเวรเขาทำไมไปผูกพยาบาทเขาทำไมเมตตาก็ปรากฏชัดแก่ตัวผู้ทำเมตตาปรารถนาดีทุกคน